บุ๋มปนัดดาทำความดีต่อเนื่องลงพื้นที่แจกของเดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดาราพิธีกรสาวและประธานองค์กรทำความดีลุยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านเขตสะพานสูงร่วมกับหน่วยกู้ภัยร่มไทรที่ช่วยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการรับของอย่างเป็นระบบจนได้ครบทุกคนโดยสาวบุ๋มได้โพสต์ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่แจกของและให้กำลังใจชาวบ้านโดยได้ระบุว่าลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งไข่ขนมสเปรย์ชุมชนร่วมพัฒนาหมู่ที่9เขตสะพานสูงทำดีต่อไม่รอแล้วนะขอบคุณกู้ภัยร่มไทรที่ช่วยบริหารจัดการระบบจนได้ของทุกคนครบถ้วนขอให้ทุกคนสู้นะคะนอกจากนี้ยังได้เล่าเหตุการณ์สุดประทับใจขณะไปเจอคุณยายที่เดินไม่ได้พร้อมกอดให้กำลังใจคุณยายน่ารักเดินไม่ได้อาศัยถัดตัวเองไปห้องน้ำแม้ว่ากลิ่นต่างๆจะคละคลุ้งแต่มันไม่ได้ทำให้ความน่ารักของคุณยายลดลงเลยไหว้ทุกรอบที่ให้ของแถมปล่อยโฮดีใจที่มีคนมาหาอย่างไรก็ตามขอชื่นชมบุ๋มปนัดดาที่ไม่สนคำพูดคนลงพื้นที่แจกของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ